มาอยู่ที่เกาหลีเลยนะครับผมและครั้งนี้เราก็มากันแค่2คนนะทุกคน2คนจริงๆอยากเอาลูกมามากเลยเพราะว่าโรงเรียนลูกหยุด2วันแต่ปัญหาคือผมมามีสิ่งที่ผมจะต้องไปทำที่นี่และเอาลูกอะไปไว้ที่ไหนก็ไม่ได้แต่เพื่อนผมที่นี่เขาก็ส่งมาบอกว่าทำไมไม่เอาลูกมาเอามาฝากกับเขาได้ก็เราเกรงใจอะนะแต่จริงๆไม่ใช่หรอกผมก็อยากจะอยู่กับเมียผมบ้างแต่เดี๋ยวอยากจะเปิดครัวนิดนึงเดี๋ยวผมพาไปดูห้องหน่อยว่าแบบเราอยู่ที่นี่เราอยู่กันยังไงนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นที่เก็บกระเป๋านะครับทำไมเราเพิ่งมาถึงแล้วเต็มเป็นแบบนี้เพราะว่าเรามาถึงแล้วมันคือเมื่อวานเนี่ยเรามาไฟลท์ Air Asia X ตี2กว่าสุดท้ายมาถึงนี่ก็เลยแบบเฮ้ยได้ห้องขอนอนสักแป๊บนึงแล้วกันมีมุมแต่งหน้าเขานี่มุมแต่งหน้ามุมแต่งหน้าอันนี้ห้องน้ำที่นี่ก็ชิลนะชิคๆหน่อยนะมีอ่างที่ดูกิไม้แบบไม้ญี่ปุ่นอันนี้ล้างมือนะครับล้างหน้าแปรงฟงแปรงฟันนะอันนี้ชาวเวอร์ก็ดูดีชาวเวอร์อาบ2คนได้ได้แต่ก็แยกกันก็ได้เราก็อยู่กันแบบง่ายๆสบายๆนะจ๊ะไม่ได้แบบว่าห้องใหญ่มากทีเนี้ยมาเกาหลีทั้งทีใช่ไหมทีมงานของเราเนี่ยเกี้ยวโอเคเกี้ยวของเราบอกว่าพี่ไปเกาหลีอ่ะพี่เคยไปกินพวกแบบของเผ็ดๆที่เกาหลียังแล้วแบบฮะของเผ็ดๆที่เกาหลีประเทศเกาหลีเขาแบบอาหารเขาเผ็ดหรอถ้าเผ็ดๆก็น่าจะแบบบ้านเราไหมอ่ะประเทศไทยบอกโอ้พี่ที่นั่นนะเผ็ดกว่าบ้านเราอีกหรอจริงหรอจริงหรอเผ็ดกว่าบ้านเราอีกเขาบอกว่าเผ็ดกว่าบ้านเราอีกทุกคนเผ็ดที่เมืองไทยผมยังกินไม่ได้เลยก็นั่นน่ะสิพี่ต้องลองพี่ต้องลองมันเผ็ดเลยไม่น่าเชื่อเขาบอกอ่ะได้ถ้างั้นอ่ะเราขอทั้ง3อย่างละกันให้แบบว่าต้องลองเขาบอกอย่างแรกอ่ะเราต้องเริ่มด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีก่อนเพราะว่ามันเผ็ดมากเขาไล่ขั้นให้เหรอทีละสเต็ปนี้เหรอทีละสเต็ปเผ็ดเผ็ดกลางเผ็ดมากกลับไปเจอกันแน่เกี้ยวนางเลยบอกเริ่มด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วเริ่มด้วยสองอันนี้จ้าเขาให้มาลองเกี้ยวไปซื้อมาให้รสอะไรเนี่ยกิมจิโอ้ my god พี่เล่าแอมไม่กินกิมจิอ่ะอันนี้ฮอตชิคเก้นคาโบนาร่าด้วยนะอะไรเนี่ยคาโบนาร่าแต่ก่อนที่จะไปต้องขอบคุณผู้สนับสนุนไม่งั้นเราบินมาไม่ถึงที่โอ้เพราะว่าเราบินมาอย่างสบายด้วย Air Asia X ขอบพระคุณ Air Asia X มากๆครับผมครั้งนี้เนี่ยจะบอกว่าเขาเปลี่ยนแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่สุวรรณภูมิอีกแล้วอยู่ที่ดอนเมืองนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามไปผิดที่ Air Asia X เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่ดอนเมืองหมดแล้วทุกเส้นทางนะจ๊ะสามารถไปเช็คอินได้ที่แถว6แล้วก็7อาคาร1ระหว่างประเทศนะจะบอกเราอ่ะบินกับ Air Asia X บ่อยมากเพราะเขามีหลายเส้นทางเส้นทางที่เขามีนะ7เส้นทางเลยโซโตเกียวโอซาก้านาโกย่าซัปโปโรเซี่ยงไฮ้แล้วก็ซิดนีย์โอ้โหแล้วต้องบอกนะต้องบอกว่าแฟลตเบสนะครับทุกคนมันก็คือเหมือนบินบิสเนสนั่นแหละนอนแบบนั้นไปเลยนอนแบบนั้นเลยมีหมอนมีผ้าห่มให้สบายมากแล้วก็ข้าวอร่อยเสียดายค่ะมาไม่ได้กินข้าวเพราะว่ามันน็อกไงมันน็อกไงขากลับต้องโดนแล้วก็ชาเย็นในตำนานก็ต้องโดนอ่ะไปกันไปกันที่ตรงนี้เลยนะจ๊ะตามมาเลยนี่เราจะมาลองนี่กันเอาสีชมพูไหมเขาดูเบากว่าบอกเลยว่าผมว่าจะต้องสีชมพูก่อนโอ้ย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 โอ้แต่จะบอกว่างงมากกับหลายๆคนที่เตือนมาว่าบอกเฮ้ยเข้าตม.เกาหลีอ่ะระวังนะเพราะว่าเข้ายากที่ของผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมอ่ะอาจจะดวงซวยนิดนึงที่ว่าเครื่องบินหลายลำเนี่ยบินมาลงพร้อมกันคราวเนี้ยคนมันก็จะเยอะนิดนึงเนาะต่อคิวลองกระเป๋าว่าจะต้องต่อคิวประมาณ40นาทีง่ายมากแต่ทุกอย่างหลังจากนั้นมันก็คือเร็วมากแล้วเขาไม่ถามอะไรเลยสแกนปึ๊บปึ๊บออกเลยเนี่ยแต่กลิ่นหอมอยู่นะร้อนโอ้คือเผ็ดเหรอเผ็ดไม่กินแค่โอ้ my god พายุเผ็ดแล้วจะไหวป่ะวันนี้ผมว่าผมพร้อมแล้วมาเชี่ยอะไรอ่ะนี่แบบแห้งป่ะเนี่ยโอ้ shit ใช่ว่ะแบบแห้งแต่ไม่เป็นไรจะกินแบบน้ำพี่ใหญ่ว่าแล้วแสดงว่าอันเนี้ยเจือจางแล้วเพราะว่าช่วยผมแล้วเพราะว่ามันควรจะกินแบบแห้งเพราะมันเข้มข้นแบบแห้งเร็วค่ะเร็วค่ะอย่าช้าค่ะโอเคเส้นนี้ก็เอาเดนเต้นะหนึบกำลังมีนะรสชาติแทบไม่เหลือเลยทุกคนเจือจางมากสำหรับผมว่า
กำลังดีถ้าเป็นแห้งอ่ะน่าจะวาวซ่าสำหรับคนไม่กินเผ็ดอ่ะว่าเผ็ดแล้วเผ็ดเผ็ดเผ็ดเลยเนาะเอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะไปต้มอีกอันนึงเลยดีกว่าราเมงกิมจิโอ้ดูดูสีของมันอันนี้คือไม่ได้กินพริกป่นเปล่าใช่ไหมครับหน้าปากพองเยอะโทษเที่ยวคนเดียวเลยสบายเที่ยวสบายหรอสบายคือที่ต้องบอกหลายๆคนคือถ้าเกิดใครที่ติดตามเรามานานจะรู้ว่าเราสองคนเนี่ยกินเผ็ดแทบไม่ได้เลยเนี่ยฝรั่งนั้นกินเผ็ดได้มากกว่าผมดีนะเป็นไงอร่อยและที่กินเยอะเพราะว่าหิวหรืออร่อยครับหิวครับอ๋ออร่อยด้วยสบายนี่สบายสีชมพูนี่เผ็ดกว่าอือหือด้านนี้ถ้ากินแห้งไม่เผ็ดขนาดไหนเนี่ยเผ็ดมากแน่ๆโอเคสบายมากโอ้โหสบายมากเกี้ยวโอ้โหพี่เกี้ยวดูถูกพวกเราเกินไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้าน2ร้านพรุ่งนี้แต่มันมีอันนึงที่ผมแอบตกใจนี่แอบบอกเลยละกันมีอันนึงเขาบอกมันมีตีนไก่ด้วยพี่ตีนไก่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับมันดีถ้าเกิดคุณชอบแต่ผมไม่กินตั้งแต่เด็กนี่ก็ไม่กินเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบอะไรที่เป็นหนังแต่สเต็ปนี้บอกเลยว่าง่ายมากเดี๋ยวกันเลยสเต็ป2มาเลยนี่เหรอเป็นร้านนี่ไงนี่ไงร้านพริกตายแล้วโลโก้มันก็เป็นพริกแล้วโลโก้เป็นพริกปะเฮ้ยเปิดมาเป็นรูปพริกเลยเหรอเออนี่ข้าวมื้อแรกของวันนะเนี่ยเออตายแน่ๆเลยอ่ะมาแล้วไงนี่ไงก็ต้องต๊อกป๊อกกิมั้ยเขาบอกว่ามาร้านนี้ต้องต๊อกป๊อกกิปะแล้วคืออะไรให้เลือกเลยไม่หัวตายแล้วแล้วเป็นอะไรอ่ะ2หรือ3เอ้ยบ้าเปล่า3เหรอเล่นบ้าๆบอๆนะไม่เอาเล่นบ้าๆบอๆนะเอาที่คิดว่า3ก่อนไหมร้านเขียนว่าซุปเปอร์เบอร์รี่สไปซี่คือเอาจริงนะไอ้ว่ากินไม่ได้ว่ะแต่แบบสั่งมาก่อนสั่งมาก่อนมาแล้วอันนี้เหรออ๋อโดนๆๆอันนี้ข้าวสาลายคือต้องขยับเรื่องจะบอกก็คือเขาไม่ให้สั่งเบอร์3ทำไมอ่ะเขาบอกว่า you will not be able to eat it normal Korean people ที่เนี่ยนั่งกินกันเนี่ยกินแค่เบอร์1เองจริงป่ะเนี่ยแค่2ก็เผ็ดมากแล้วเขาบอกว่ากินไปก่อน berry 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 berryก็โลโก้มันเป็นรูปพริกอะไข่ตุ๋นเพื่อที่จะมาแก้เผ็ดใช่ไหมใช่โอ้นี่เหรอต๊อกป๊อกกิโอ้ยไหวไหมวะเนี่ยคือเมื่อกี้เนี้ยพี่ป๊อกเนี่ยอยากจะเลือกเบอร์ห้าเลยป้าเบอร์ห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ลองแค่เบอร์สองเรามาถ่ายคนที่เปรี้ยวอยากกินเบอร์ห้าก่อนมาเราถ่ายคนเปรี้ยวก่อนเบอร์2นี่นะทุกคนแต่เขาบอกว่าเริ่มต้นร้านนี้ก็คือเผ็ดมากตั้งแต่เบอร์1โอเคนะแป้งเขานั่งคำเลยหรือว่าครึ่งนึงก็ได้ค่ะหยิบช้อนขึ้นมาซดซุปค่ะพูดหน่อยค่ะเผ็ดมากแล้วมันเหมือนเผ็ดขึ้นเรื่อยๆเผ็ดขึ้นเรื่อยๆแปลกเลยดูดิเอาเส้นพร้อมน้ำเลยเอ้ยแต่ป๊อกกี้อะไรนี่แม่งก็อร่อยดีนะไอ้ป้าอันนี้เบอร์2ใช
ช่มันเผ็ดขึ้นเรื่อยๆพอเคี้ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเผ็ดขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดคนที่กินเผ็ดนะผมขอแนะนำเลยว่าคุณลองเลเวลแบบ3 4 5เลยเหรอเป็นไงแล้วมันกินได้แค่3 4 5อร่อยแบบมากเลยอ่ะแล้วถามว่าเรากินได้ไหมเราก็กินได้แต่เกี๊ยวมันยังดูถูกเราต่อไปไม่ได้แล้วดิใช่ไหมเชื่อไหมตอนที่เขาบอกว่าแบบเนี่ยคนเกาหลีกินแค่เบอร์หนึ่งอ่ะใจหนึ่งกำลังจะพูดเลยนะว่าแบรนด์ from Thailand นี่แล้วคิดในใจสีเธอไม่ได้กินเผ็ดเก่งเธออยากปากดีแต่ในใจลึกๆเนี่ยอยากจะพูดมากว่าแบรนด์ from Thailandเออชอบเส้นป๊อกป๊อกเก๋เลยเนี่ยมันหนึบดีโอเคครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้กินต๊อกป๊อกเก๋อร่อยนะครับอร่อยหนึบหนึบดีมันมันจริงๆไม่เคยกินมาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยกินเลยเห็นได้จากปากนะว่าเบิร์นเป็นพิเศษอันนี้ถือว่าเป็นเลเวล2ของร้านนี้แต่เขามีถึงเลเวล5ถ้าเกิดใครเนี่ยคิดว่าตัวเองแบบว่าสู้นะเผ็ดเยอะนะเบอร์4กินได้เออแต่สำหรับเรา2คนซึ่งเป็นคนที่กินเผ็ดไม่เป็นนะเบอร์2ก็เผ็ดมากฮะพรุ่งนี้เราจะไปอีกร้านนึงจะโหดกว่าเดิมแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขอตัวไปก่อนจะต้องไปดูคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตของสาวในดวงใจของผมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้ดูด้วยผมในแบบว่าปลื้มปริ่มสุดเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาได้มาดูคอนเสิร์ตที่เมืองนอกไม่เคยดูแต่ที่เมืองไทยวันนี้ก็มาดูที่เกาหลีสาวที่ผมแบบว่าชื่อชอบตั้งแต่เด็กๆเลยอย่างเงี้ยนะเลย so cute น่ารักมากเลยทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปร้านที่บอกว่าแค่คิดผมก็ไม่อยากจะคิดแล้วเพราะว่ามันมวนท้องแบบที่ยูชอบเป็นเอางี้แล้วกันนี่ไงเพราะว่าสิ่งที่เกี้ยวเนี่ยเขาส่งมาเป็นไม้ตายเลยนั่นก็คือสไปซี่ตีนไก่แทนผมไม่ดูดตีนไก่ได้ไหมผมเอาเขาฟังนะเขามีแบบโบนเลสไม่มีกระดูกก็คือกินไม่ได้ทั้งตีนง่ำเข้าไปแล้วนะพี่ล้างไม่ไหวฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันฉันไม่เคยกินเลยไม่เคยกินตีนไก่เลยแต่ครั้งนี้เราจะต้องมา break the ice ด้วยกัน break the ice ด้วยการกินตีนไก่ได้ไหมคะได้อะโอเคไปเจอกันโอ้ยแค่กินก็มวนท้องละทำไมไม่มีคนเลยอ่ะเขาเปิดหรือเปล่าเนี่ยนี่แค่เราแล้วเอาแล้ว spicy taste bone free chicken feet ทั้งชีวิตทุกคนผมไม่เคยหลายๆคนอาจจะบอกอร่อยมากมันก็แล้วแต่คนชอบนะแต่สำหรับผมคือมันเท้ามันใช่เหรอวะเปิดด้วยนี้ก่อนลองท้องก่อนสูตรเดิมเลยเหมือนเมื่อวานข้าวสาลายแต่ว่าครั้งนี้มีไข่กุ้งด้วยโอ้ยผ่านแล้วที่รักฉันลองเลยฉันจะได้จบๆเฮ้ยเผ็ดมากเลยอ่ะนอกจากเผ็ดแล้วอ่ะมันยังเป็นจริงไก่อีกอ่ะดูดีชิ้นตอนนี้มันเริ่มทำเอื้อทำใจอยู่ได้ไหมฉันจะกินอีกคำนึงเพื่อทุกคนเอ้ยกินเนี่ยยุ่งกินให้หมดนะไอ้ดีจะกิน1ชิ้นเต็มๆหรอเอาด้วยกันไว้ล่ะอ้าวอย่านะอย่าเปรี้ยวนะยังไม่ได้ชิมยังไม่รู้นะเราอ่ะเข้าไปทั้งอันเลยไหมล่ะ
สั่นๆปะสั่นเผ็ดโอ้เผ็ดกว่าเมื่อวานเผ็ดกว่าเมื่อวานก็บอกแล้วเผ็ดมากและนี่เธอไก่ทอดเขาดูสีดิเอามาเชียร์ทั้งชิ้นทั้งชิ้นมาไม่เอาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่กินหนึ่งหนึ่งไม่ได้เชียร์นอนไม่ไหวอ่ะไหวที่รักไม่ไหวเราจะต้องมา break the ice ด้วยกัน break the ice ด้วยการกินตีนไก่ได้ไหมคะได้ได้โอเคไปเจอกันไม่เอาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพี่รักไอกำลังยอมกินตีนไก่กับยูนะนี่ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันป่ะเพื่อนอมทำเป็นแกล้งกินนะเผ็ดมากเลยอ่ะเผ็ดมากโอเคขอรีวิวเผ็ดมากฟิลลิ่งมันก็แปลกๆกึ๊กๆกึ๊กๆอย่างเงี้ยสนุกอ่อนเออคือตอนแรกผมคิดมาว่ามันต้องมีกระดูกถูกไหมแล้วเคยเห็นคนกินตีนไก่เขาแบบดูดอันนั้นไม่ไหวสำหรับผมรู้สึกว่าเหมือนแบบดูดเท้าอ่ะฟิลลิ่งมันแบบไม่ใช่อ่ะอยู่นี่หรอไอ้แต่นี้ก็คืออย่างที่กี้บอกว่าเขาเลาะมาให้หมดแล้วก็คือกินกรุบ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 เลยอะไรเงี้ยสำหรับผมครั้งแรกนะผมมันกินนี้ดีกว่ามานั่งดูดตีนตอนนี้แล้วกันกี้มีปัญหาเดียวคือกี้ไม่ได้มีปัญหาว่ามันเป็นตีนหรือเป็นอะไรหรอกกี้ไม่ชอบอะไรยุ่ยๆอ่ะง่ายๆเลยขาหมูไอ้ตรงที่เป็นที่เขาเรียกกันว่าคากิอะไรนั่นน่ะกี้กินไม่ได้เลยเปิดโลกมากครับเกาหลีชิ้นเดถามว่าอันไหนที่โอเคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสเต็ปแรกผมโอเคต๊อกฟอกกิเนี่ยโอเคสำหรับผมโอเคแต่ครั้งแรกนะที่ได้กินความเผ็ดก็แอดวานซ์ขึ้นมาถามว่าอัพเวลไหมอ่ะค่อยๆอัพเวลอยู่แต่เนี่ยอัพเวลที่สุดเลยตีนไก่เผ็ดเนี่ยสุดเต็มจริงเดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วก็จะไปเดินเล่นฮันนำขายของเสื้อผ้าโลโก้อะไรเงี้ยเนาะมีคาเฟ่ช็อปปิ้งปกติเป็นเส้นตรงๆยาวๆอย่างนี้เหมือนสยามไหมก็เหมือนสยามนะร้านโลโก้โลโก้หน่อยน้องคุณได้อะไรมาไหนของน้องมีอ่ะของน้องมีอ่ะเหรอคะของน้องมีเขาขายเป็นเซต 13,000 ก็ประมาณ300นิดๆ300กว่าบาทเหรอโอ้โหราคาดีมากเลยเนี่ยไปไปเดินเล่นกันมีเวลาอีกสักแป๊บไปกลับมาแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยเราจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเพราะว่าความสวยงามเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเข้าที่เข้าทางทางโน้นเนี่ยเรียบร้อยไหมครับทางนี้เรียบร้อยค่ะกำลังเก็บของที่ไม่ซักอยู่ส่วนของที่ซักก็คือเอาใส่ลงตะกร้าไปแล้วเรียบร้อยและเดี๋ยวเราลงไปดูเด็กๆข้างล่างไหมเผื่อเด็กๆมีเสื้อผ้าที่ต้องซักจะได้ทีเดียวไปเลยนี่ไป4 วัน 4 วัน4ชุดนะจ๊ะของซักก็เลยใช้ได้หน่อยไปถ้าพร้อมลงไปเลยกลับมาแล้วเฮลโลเอาคุณทำอะไรครับเนี่ยดูเพลงแต่ดีดูเพลงแต่ดีทุกวันเลยเหรอลูกกลัวลิขสิทธิ์เหรอลูกถึงได้ดูเพลงแต่ดีทุกวันนะ
นี่วันนั้นเนี่ยจำได้ที่ไอ้พาเด็กๆออกไปวิ่งเล่นข้างนอกแล้วไอ้ก็กลับมาบ้านวันนั้นไอ้ก็เหงื่อค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงแล้วยูก็บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อหรอกมันยังหอมอยู่ใช่เพราะว่าอะไรก็ออกไปได้เลยเพราะว่าเสื้อที่เราซักเนี่ยมันยังหอมติดทนนานทั้งวันอยู่ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอยู่คนเดียวที่หอมแต่ว่าเชื่อว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเด็กๆอ่ะจะไปเล่นจะไปทั้งวันแล้วก็มีกิจกรรมต่อ2ชั่วโมงเนี่ยเสื้อของเขาก็ยังหอมติดทนนานทั้งวันอยู่นะคะแล้วทำไมคุณโหมั่นใจขนาดนั้นเนี่ยก็มั่นใจสิคะเพราะบ้านเรานี่มีตัวช่วยตัวช่วยเราอยู่ในนี้หาค่ะหาให้เจอนี่เป็นดีนี่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะสูตรเข้มข้นออแกนิกโรสแมรี่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปช่วยกันซักหน่อยนะคะใครจะช่วยถือคะใครจะช่วยถือโอ้โหใส่เข้าไปเลยจริงๆบ้านเราเนี่ยต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นของดีนี่มากๆเลยเพราะว่าเขามีเฟชบูสเตอร์เทคโนโลยีทำให้กลิ่นเนี่ยไร้ความอับชื้นและหอมยาวนานถึง30วันเลยแล้วง่ายมากเอาผ้าใส่เข้าเครื่องซักผ้าเดี๋ยวเราเติมน้ำยาตรงนี้ทั้งน้ำยาซักผ้าแล้วน้ำยาปรับผ้านุ่มของดีนี่เท่านี้กดปุ่มหอมยาวนานเลยจ้าแล้วทุกคนทราบไหมครับว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มดีนี่เนี่ยมีสารที่ทำมาจากธรรมชาติที่ช่วยความนุ่มและช่วยถนอมเสื้อผ้าด้วยและอย่างนึงจะบอกว่าเขาผ่านการทดสอบไฮโปอะเลอร์จีนิกเทสเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเรื่องการแพ้หรือว่าการระคายเคืองจ้าซึ่งสำคัญกับผมมากเพราะผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วตั้งแต่ใช้ดีนี่เนี่ยบอกเลยว่าตัดปัญหาเหล่านี้ไปได้เลยเมื่อกี้นี้ทุกคนเห็นไหมว่ากี้เอาเสื้อผ้าของกี้ของผู้ใหญ่แล้วก็ของเด็กๆเนี่ยใส่เข้าไปรวมกันเลยอันนี้ก็คือข้อดีของเขาคือเราสามารถซักรวมของผู้ใหญ่ของเด็กไปได้ทีเดียวนะประหยัดมากๆเลยนะคะถูกต้องผมต้องบอกเลยว่าดีแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะหาที่ไหนอีกแล้วเพราะดีทั้งราคาแถมประหยัดเวลาไม่ต้องแยกซักออลอินวันขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้หรอกครับเผื่อใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามแบบช่องทางออนไลน์ทั้งหมดหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเขาก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะทุกคนบอกของดีเสร็จแล้วเรียบร้อยถึงเวลาครอบครัวนะทุกคนโอ้นี่ใครดูคะเนี่ยใครกดคะมีย่าเหรอคะหนูอยากดูตอนอดีตแต่งงานเหรอลูกหนูรู้ไหมว่าตอนนั้นหนูยังไม่เกิดเลยอ่ะที่ไหนใช่ค่ะหนูยังเป็นเซลล์อยู่เลยค่ะตัวกระติ๊ดเท่านี้เองเลยลูกเท่านี้